สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมภาพพ่อแม่พี่น้องมาลงสวนจ้ามือนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บ่ได้ภาพมู่เจ้าลงสวนเนาะอยากน้ำตั้งแต่เห็ดอยากน้ำตั้งแต่ปลาพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มีแดดแน่จังหน่อยแต่ก็หนาวเด้อลมแห้งน้ำก็เลยมีโอกาสฟ้าวภาพมู่เจ้ามาลงสวนเนาะจะภาพมู่เจ้ามาเมียนสวนมือนี่ทั้งผักบางชนิดก็พ่อเก็บแล้วบึกอื้อก็พ่อเก็บเนาะอันหรือว่าฟักท่องก็พ่อเก็บพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเวลาเนาะมันอยากน้ำตั้งแต่เห็ดอันก็พ่อดีล่ะมื้อนี้มีแดดแน่จักหน่อยถึงมันจะหนาวก็บ่เป็นหยังใส่เสื้อกันหนาวหน้าหนาเอาก็จะเฝ้าผ้ามุจอมาเมียนก่อนที่มันจะหนาวจัดเมียนบ่แล้วบ่ทั่วพี่น้องเอ้ยผักอันหญ้าก็ได้นายไรเดี๋ยวมาเมียนน้ำกันเด้อพี่น้องแม่พี่น้องนี่ก็คือสภาพสวนผักตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อดอกไม้ข่อยที่งามๆก็เริ่มร่วงโรยไปตามสภาพอากาศแล้วก็ยังมีหลงเหลือให้ได้เชยชมแน่อยู่บ่หลายข่อยก็สิทำการรื้อถอนออกเมียนเลยเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันหนาวมากจัดๆมันก็จะลงสวนบ่ใครได้นั่นนะเบิ่งพี่น้องสภาพสวนก็เป็นแบบนี้ทั้งหญ้าทั้งดอกไม้ทั้งผักกับปะปนกันไปผักสลัดข่อยผักสลัดที่กินช่วงหน้าหนาวบางก่อก็พอดตัดแล้วเด้อพี่น้องเห็นบ่สลัดสีม่วงนะผักอันนี้มันกินสำหรับหน้าหนาวพี่น้องเห็นบ่โอ้ยลมแห้งกี้นี่มีแดดเริ่มบดมาอีกแล้วสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้พี่ทางพี่บักอื้อข่อยกับมาฟังท่าหุ่นเดี๋ยวข่อยสิพามู่เจ้าเก็บนี่ล่ะพี่น้องสภาพสวนผักตอนนี้ก็ประมาณนี้ต้องทำการบ้านหลายขนาดพี่น้องเอ้ยพามู่เจ้าเขาตั้งแต่ป่าเลาะหาเก็บแต่เห็ดเบิ่งมันก็ประมาณนี้ล่ะคักบ่พี่น้องมู่เจ้าอันว่างบ่ถ้าว่างก็มาเฮ็ดซอยในเด้อต้องการความช่วยเหลืออยู่เบิ่งพี่น้องอันนี้ดอกกระเนียวเลยพี่น้องนี่ภาษาเนเธอร์แลนด์เขาเจ้าเอิ่นแฟงเกอร์รสชาติของมันจะคือกันแล้วกับผักซีลาวป้าฮานาพี่น้องขอสิพามู่เจ้าไปเก็บฟักทองเด้อบัดนี้มันล่มแห้งขอย่านฝนถื่นลงมาอีกเขาบอกว่ามันจะบ่มีฝนดอกมื้อนี่ประมาณ 5:00 นแล้งฝนจังสิตกแต่ว่าข่อยก็บ่ไว้ใจเห็นบ่มืดคืบมาเป็นขยงเลยนะพี่น้องป้าฮานาขอสิพามู่เจ้าไปเก็บฟักทองไปเก็บบักอื้อน้ำกันเนาะเดี๋ยวพี่ทางพี่ละบักอื้อเก็บไปเลยเดี๋ยวข่อยก็สิได้ทำการถอนหญ้าละบัดนี้แล้วก็เตรียมดินไว้ปีหน้าละนั่นเห็นบ่นี่ฟักทองเฮาเด้อพี่น้องเด้อรสชาติหวานมันผู้ใดอยากได้ก็มาเด้อมาเอาเด้อหลายคักหลายหน่วยพี่ทางพี่อีกนี่หน่วยใหญ่หน่วยงามเดี๋ยวค่อยไปเอามีดมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บน้ำกันจ้าเบิ่งพี่น้องหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ค่อยก็จะเก็บหมดเลยนั่นเห็นบ่น่ะค่อยก็จะเอากองร่วมๆกันไว้วันนี้ก็มาเอาหน่วยน้อยๆนี่น้ำกันบัดนี้เห็นบ่อันนี้เขาทนหนาวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวข่อยก็จะเอาเก็บแล้วข่อยก็จะเอาไปไหว้บ้านข่อยเอาไปไหว้ข้างนอกก็บ่เป็นหยังเห็นบ่เวลาย่ําหน้าหนาวเขาก็อันทนได้มันก็บ่เป็นหยังเฮาก็กินได้สบายรสชาติก็แซ่บคือเก่าอุ้ยหน่วยนี่เบิ่งข้างล่างถ้าเขาอันอยู่ใต้ดินมันจะเป็นแบบนี้บ่แม่นมันหนาวเด้อพี่น้องเบิ่งแห้งเก็บไว้โดนแห้งมั่นรถไฟมาผีทางผีอีกปีนาข่อยสิบ่ปลูกหลายจังซี่ดอกแต่ว่าข่อยสิเอาไปให้อันเฒ่าแก่ข่อยอยู่เพิ่นก็มักกินคือกันเพิ่นว่ามันแซ่บอุ้ยอันนี้คือหยาบแท้มีดคมคักเนาะพี่น้องเนาะบ่มีคนลงสวนเลยมื้อนี้พี่ทางพี่อีกนั่นหญ้าก็หลายเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเบิ่งหญ้าเด้อพี่น้องเบิ่งบักอื้อเอาเบิ่งทางพี่ก็
สวยงามๆทั้งนั้นเลยสองหน่วยน่ะอุ้ยบักอือพันนี่แซ่บด้วยพี่น้องเด้อหวานมันหนึ่งแห้งแซ่บกว่าจะมักแกงใส่เห็ดเห็ดเพิ่งหวานอุ้ยคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นพุ่นทางพุ่นอีกขนาดคนปลูกว่าหลายต้นนะนี่มุใส่ล่ะพี่น้องมุเจ้าเห็นบ่หญ้าบังมันอันอย่าเบิ่งหญ้าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สวนสิบ่งามด้วยหญ้าเต็มเพราะว่าหนาวหน้าหนาวเนาะมันก็จังซี่แหละเราเอามากวางไว้ร่วมกันเดี๋ยวขอสิไปเอาหน่วยนั่นก่อนเด้อวันนี้พี่น้องเด้อวันนี้ก็มาเอาซุ่มอยู่ข้างหลังเด้อวันนี้ข้างหลังสวนพี่น้องอยู่ท้ายสวนอันหญ้าก็เต็มเบิ่งมุมนี่ปาดพี่น้องขอสิได้ทำการบ้านย่างคักเลยเห็นบ่เอ้ยอันนี้หอยหอยอ่องตองอยู่เบิ่งสิเอาจังใดล่ะฮะน่ะเพิ่นก็สิตัดเขี้ยเลยอุ๊ยพี่น้องเบิ่งแน่ติล่ะเดี๋ยวค่อยขออนุญาตค่อยขออนุญาตอันว่างกล่องเนาะตัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อทุลักทุเลเนี่ยจักหน่อยเบิ่ง2หน่วยนี่งามคักงามแน่เฮ็ดให้เขาเท่าเครือมันก็สบายพี่น้องมันบ่กินพื้นที่หลายหน่วยงามเนาะจ้าเห็นบ่ป๊าดฟ้าแฝดหน่วยซ้ำกันหน่วยคือกันเลยข่อยสิเอาจังได้นะข่อยสิตัดตรงนี้เลยข่อยสิเอาเป็นพ่วงออกเลยมื้อเจ้าเห็นดีนําบ่ล้นลงก็บ่เป็นหยังบ่อือมันทนอยู่ดอกพี่น้องนั่นข่อยสิเฮ็ดจังซี่เลยป๊าดพุ่นหน่วยคักหน่วยแน่หน่วยไงเอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยหนักโอนต้นอยู่ว้าวก็แสดงว่าอันตะคายมันแข็งแรงคักเนาะรับน้ำหนักอยู่2หน่วยป๊าพี่น้องเบิ่งโอ้ย คือมาคักแท้เนาะมื้อนี่พุ่นอีกหน่วยนึงเดี๋ยวไปเอาหน่วยนี้นำกันหน่วยสุดท้ายตรงนี้อันนี้ก็งามคักงามแน่คือกันตัดไปเลยมีดคมคักพี่น้องหุ่นกินบ่หวาดบ่ไหวมาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดมักกินบักอือคือกันก็มาเอาเด้อวันนี้ค่อยก็สิเอาออกไปแล้วเด้อบัดนี้ออกไปไว้ร่วมกันพี่น้องนะนะคักขนาดหน่วยเดียวกะกินได้เบิดบ้านเนาะเบิ่งมันหน่วยใหญ่คักวันนี้เพิ่นก็สิเอา2หน่วยนั่นออกมาบัดนี้เบิ่งพี่น้องอันที่กิ่งแค่นี้ก็เหลือกินแล้วเนาะแต่ว่าคือว่าล่ะเฮาปลูกต้น2ต้นมันก็เท่าเครือมันก็แตกยอดแตกหน่วยเนาะเฮาก็ต้องอันพยายามกินให้มันหมดตัวบัดนี้เสียดายของก็สมพ่อว่าผู้ใดมักกินก็มาเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าข่อยก็อันแบ่งๆให้อันเฒ่าแก่แล้วก็ให้หมู่เฮ็ดงานแล้วก็ให้คนไทยที่รู้จักกันเนาะแบ่งให้เพิ่นกินนําก็บ่เหลือดอกพี่น้องก็บ่ได้ถิ่มซ้ําของน่ะบ้านน่ะข่อยสิพาหมู่เจ้าไปเอาอันสิเก็บกวางไว้ตรงขี้ดินมาร่วมๆกันเด้อพี่น้องเด้อเกือบลืมตรงนี้มีสีเหลืองนําเกือบแม่นลืมเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนมันเป็นจังได๋นี่สีเหลืองนําเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ผ้ากันหลีอยู่พุ่มหญ้านี่นั่นอุ๊ยขวนลุดเลยน่ะเห็นบ่พันสีเหลืองอันนี้แม่นอันพี่น้องชาวสวนเพิ่นเอามาให้ข่อยเพิ่นเอาต้นมันมาให้ข่อยเพิ่นกล้าเรามันหลายเพิ่นเลยเอามาแบ่งให้มาแบ่งให้ข่อยปลูกเห็นบ่น่ะเดี๋ยวค่อยออกไปกวางไว้ร่วมกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตก่อนเด้อจ้าแดดออกแล้วพี่น้องเห็นบ่เมื่อกี้นี่บดคึมสภาพอากาศก็จะเป็นจังซี่ล่ะเบิ่ง
อุ้ยถ้าแดดออกจังสิเบิ่งว่าเป็นตะอุ่นบ่อุ่นเด้อพี่น้องหนาวอยู่คือเก่าแต่ก็ยังดีเนาะมีแสงแดดออกมาพ่อให้เฮาได้วิตามินอยู่เดี๋ยวให้มุจเจ้าเบิ่งอันฟักทองสิเฮาเก็บได้บักอือสิเฮาเก็บได้มื้อนี้มาเบิ่งนํากันพี่น้องเบิ่ง มีทั้งไส้น้อยไส้ใหญ่ทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งสมนี่ล่ะพี่น้องเบิ่งงามจ้ะหลายอยู่หุ่นเบิ่งอันนี้เนี่ยติล่ะอันซ่อนตั้งแต่อันนี้เนาะคู่แฝดนี่ไหมนี่ไหมงามคักหวานมันมาเด้อพี่น้องมาเอาเด้อผู้ใดมักกินมาเอาไปกินซอยกันจ้ะภารกิจเก็บฟักทองก็เสร็จแล้วมื้อนี้ภารกิจต่อไปก็สิแม่นอันเมียนพวกต้นดอกไม้ที่มันร่วงโรยแล้วก็ถอนหญ้าตัวบัดนี้พี่น้องเห็นบ่ค่อยก็สิทําการเตรียมพื้นที่ไว้ถ้าปลูกปีหน้าถ้าปล่อยไว้ฮกๆจังซี่ข้อยบ่สบายใจพี่น้องต้องเฮ็ดให้มันเรียบร้อยให้มันเอี่ยมมันจังสบายใจถ้าปล่อยไว้จังซี่ข้อยก็คิดห้ามมีห้ามฮ้อนมันก็คือจังเฮ็ดงานบ่แล้วนะพี่น้องนะขอบคุณด้วยจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันมาตลอดจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาแค่นี้ไปละจ้าภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมึงจากที่66เนาะเบิ่งถนนทางยางก็เอี่ยมดอกไม้ที่มันร่วงโรยก็ทําการเมียนเรียบร้อยแล้วเบิ่งทางนี้ก็สะอาดสะอ้านตาแล้วล่ะบัดนี้ก่อนที่หน้าหนาวสิมาเนาะจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดสวนต้องขยันจ้ะพุ่นไปหอดพูนล่ะก็สิเมื่อบ้านแล้วบัดนี้เมื่อบ้านแล้วจ้าฝนตกดินแล้วพี่น้องไปแล้วจ้า